ันบอกให้ปล่อยไงปล่อยคุณหนีผมไม่พ้นหรอกนี่นิ้นคุณรู้ไหมผมใจแทบสลายเลยตั้งแต่รู้ว่าคุณหนีไปอ่ะผมเฝ้าออกตามหาคุณลินินลินินผมหนีออกมาจากโรงพยาบาลทั้งที่หมอบอกว่าผมต้องอยู่ผ่าตัดอะไรนะคะหมอบอกว่าเส้นประสาทกับกระดูกสันหลังผมมีปัญหาต้องรีบผ่าตัดโดยด่วนเลยแล้วทำไมไม่รีบไปผ่าตัดล่ะคะก็เพราะว่าผมต้องรีบมาหาคุณมาบอกลาคุณไงเผื่อว่าถ้าผมเป็นอัมพาตไปแล้วเดินไม่ได้เหมือนคุณแม่ไม่จริงอ่ะไม่จริงบอกลาคุณแล้วถ้าเกิดผมเป็นอัมพาตจริงๆผมจะมาเยี่ยมคุณกับลูกนะฉันจะไปด้วยกลัวสามีเป็นอัมพาตเหรอคะคนสวยไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละรีบไปผ่าตัดนะคะชื่นใจจังเลยค่ะ